ช่วงเคล็ดลับพารวยสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและในช่วงเคล็ดลับพารวยนะครับเราก็ยังคงอยู่กับพี่เกรียงไกรครับผู้จัดการของบ้านไร่คุณนายนะครับอำเภอวังน้ำเขียวครับพี่เกรียงไกรด้านหลังเรานี่คืออาณาจักรอะไรครับมะยงชิดครับผมมะยงชิดมะยงชิดโอ้แล้วทุกหีบห่อเลยพี่ต้องห่อครับต้องห่อไว้หมดเลยเหรอให้ผิวเขาสวยงามอืมแล้วเขาจะหล่นออกมาเองหรือว่าไงพี่เราต้องตัดครับเหมือนกับองุ่นเลยเนาะคือเรียกได้ว่าต้องดูแลทุกเมล็ดทุกเม็ดเลยใช่ครับใช่เห็นพี่บอกว่าถ้าเกิดมีนกมาจิกแค่อันเดียวเนี่ยยังองุ่นยังองุ่นข้าวหมดทั้งพวงเลยใช่ถ้าเราไม่ตัดลูกนั้นทิ้งไปก่อนโอ้ดังนั้นการดูแลไร่นี่ก็ถือว่านะพอได้ครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่พาเดินชมมะยงชิดดีกว่าได้พี่ครับแล้วมะยงชิดนี่ทำไมมันถึงชื่อมะยงชิดอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจ ที่มา ที่ไปที่มานะครับแต่ว่าจริงๆมันก็คือมะปางนี่แหละครับแต่ไม่แน่ใจว่าเข้าไปทำกันยังไงถึงเรียกมะยงชิดลูกมะม่วงนะเนี่ยหรือว่าลูกอะไรลูกมะม่วงอันนี้ลูกเล็กครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเขาเริ่มเหลืองแล้วจะมาห่อที่พี่ใช่ครับแกะดูสักหน่อยนี่ได้แกะเห็นไหมว่าเขาห่อยเนี่ยพอเริ่มส้มต้องห่อเลยใช่ครับเพื่อไม่ให้ก็ให้ผิวเขาสวยแล้วก็ขโมยไปไม่ใช่ไม่ให้แมลงเจาะด้วยไม่ให้แมลงเจาะให้ผิวเขาสวยป้องกันรังสี UV โอ้ยลูกบนเริ่มเลยอ่ะสวยมากชอบกินมากยังครับแต่ก็ได้พี่เอาสุกๆสิได้ที่แล้วไม่เป็นไรครับที่ไหนเอาเลยครับผมเด็ดให้นะเนี่ยโอเคแล้วต้องล้างไหมเช็ดๆก็ได้ครับเช็ดนิดนึงคือแบบว่านี่เรากินแบบว่าสดๆเลยนะสดๆเลยครับอร่อยมากไม่เปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวเลยยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่อืมเปรี้ยวส่วนที่มันได้เสพอารมณ์แบบสุนทรีย์อย่างนี้นี่เองอ่ะอืมอร่อยไหมอร่อยไหมครับอันนี้ลูกบอลเริ่มเลยอ่ะพี่แล้วไร่ใหญ่ขนาดเนี้ยพี่มีการบริหารจัดการคนงานยังไงก็จริงๆเราจะมีคนสวนดูแลสวนใครสวนมาเลยอย่างองุ่นก็มี3คนมะยงชิดก็3คนช่วยกันแต่ถ้าอันไหนอย่างเช่นอันเนี้ยต้องการผลผลิตละเราก็รวมกันอย่างองุ่นยังไม่ต้องการก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วลูกน้องเสียบ้างมั้ยคุมคนงานก็มีบ้างแล้วคุมยังไงแบบว่าต้องบอกเฮ้ยไม่ใช่เราฉันพี่น้องครับมีอะไรช่วยเหลือกันเราทำให้เขาเห็นว่าเราทำได้เขาก็ต้องทำได้ช่วยกันดังนั้นพี่ต้องทำเป็นทุกอย่างในนี้ถูกต้องต้องทำได้ครับถือว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ดีนะพี่มากนะดุไหมดุนะครับไม่ดุไม่ดุเลยนะดุแล้วทีมเวิร์คของพี่นี่ต้องเป็นยังไงมีแบบพิเศษไหมไม่มีครับเท่ากันหมดสามัคคีไม่เกิดกำลังไม่มีตำแหน่งด้วยนะครับพนักงานถ้าจะทำก็เท่าเทียมกันหมดมีแต่แค่อายุแค่นั้นครับอาจจะเรียกลุงเรียกพี่เรียกป้าเรียกน้องเรียกอะไรแต่ทุกคนเหมือนครอบครัวเดียวกันหมดแล้วหมดแล้ว แล้วเขาไปปลูกใหม่แล้วเองครับเม็ดเหรอครับต้องแห้งๆกันได้แต่นี่ถ้าโยนมันไม่เกิดใช่ไหมไม่ครับไม่โยนได้ครับเราต้องทิ้งขยะให้เป็นที่นะครับอันนี้ไม่เป็นมลพิษครับทิ้งได้ทิ้งได้ครับทิ้งได้โอเคคนกันเองเนาะคนกันเองครับเนาะไปแกะกินอีกไหมได้พี่กินได้เรื่อยๆเหรอพี่ได้ถามนิดนึงโลกี่บาทโลเหรอฮะเริ่มต้นที่150ถึง250ครับอย่างไซส์ที่คุณโก้ทานเนี้ยอยู่ไซส์ที่200ถ้า250นี่จะใหญ่กว่าอุ้ยมี250เหรอมีครับ250เลยจะได้อิ่มๆเลยนะ250นี่เราก็จะต้องดูบางต้นนะบางต้นแล้วก็มีทุกต้นนะแต่เขามีไม่เยอะจะใหญ่แบบออกมามากกว่าทุกลูกถ้าเกิดสมมุติว่าพี่อยากจะเชิญชวนคนที่ดูรายการของเราเนี่ยนะครับมาเที่ยวในเชิงแบบเที่ยวไร่ชมสวนบ้างเนี่ยพี่จะเชิญชวนยังไงครับเว็บไซต์ครับผมบ้านไร่คุณนาย .com หรือไม่ก็เซิร์ช Google เลยภาษาไทยพิมพ์ไปเลยครับบ้านไร่คุณนายวังน้ำเขียวก็เจอเลยจะจริงๆในเว็บไซต์นั้นก็มีเบอร์นะฮะ044-760-008-9 ครับผมครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะครับพี่ถ้ายังไงเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่เกรียงไกรมากเลยนะครับผู้จัดการของที่บ้านไร่คุณนายอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาถ้ายังไงมีโอกาสหน้าผมจะต้องมาเยี่ยมเยียนอีกแน่นอนแต่วันนี้เดี๋ยวขอไป
ซื้อนะได้ครับบ้านซื้อหลายๆลังเลยขอบคุณที่มากนะครับครับขอบคุณครับส่วนเรื่องความสวยงามนะครับของบ้านไร่คุณนายเดี๋ยวเราจะประมวลภาพให้ได้ชมกันต่อจากนี้ครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเคล็ดลับดีๆกับพี่นกเช่นเคยนะครับ